สวัสดีครับแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านนะครับเรื่ององค์คลักษ์เพื่ออะไรต้องขออภัยพอดีไฟล์ที่ผมมีหน้ามันหายไปหนึ่งใบอย่างตอนที่แล้วมันจบอยู่ที่303โผล่มาอีกทีก็ตอนใหม่เนี่ยมันขึ้นมาที่หน้า305เลยอ่ะนี่ก็แสดงว่าหน้า304เนี่ยมันหายไปนะครับก็ลุงมาอ่านเอ๊ะทำไมเนื้อเรื่องมันไม่ปะติดปะต่อมันเหมือนกับมันขาดช่วงไปเนาะครั้งที่แล้วจะเล่าจะอ่านให้ฟังนะว่ามันตกไงครั้งที่แล้วเนาะมันจะจบประมาณเนี้ยอินชีบัตรนี้เหลือเพียงชุดครึ่งชิ้นปิดบังเท่านั้นส่วนทั่วปลาเฟิงก็ใช้มือหนึ่งสอดองคชาตหยกเข้าส่วนลึกอีกเมื่อหนึ่งโอกอดเอวคล้องอินชีถูไถที่ลำคอและหูของอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงใจนี่คือจบที่303แล้วมันก็โผล่มาที่305เลยนะแค่พี่น้องหรือใครเป็นผู้ให้แหวนอินชีโดนปิดตาอยู่ถูกองคชาตหยกนั้นเสียดแทรกช่องทางด้านหลังจนเจ็บปวดทรมานอีกนิดเดียวก็จะร้องออกมาดังด้านทว่ากังวลใจที่มีคนอยู่ด้านข้างจะได้แต่อดทนสุดชีวิตทั่วปลาเฟิงถอดเสื้อผ้าจนเปลือยอย่างคล่องแคล่วว่องไวมากลุ่มไว้ที่เอวกระซิบเอ่ยข้างหูอินชีว่าตรงนี้รู้สึกดีหรือไม่ความพิชัยที่หว่างขาทั่วปลาเฟิงขยายตัวจนตั้งตรงที่ส่วนหัวถึงกับมีกองเหลวใสไหลออกมาไม่น้อยจอที่บนท้องอินชีถูไปถูมาเรื่อยๆทั่วปลาเฟิงส่งเสียงควรครางเบาๆอย่างพึงพอใจเดิมทีอินชีร่างกายร้อนรุ่มอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อเล็งหยกด้านหลังสอดเข้าลึกสุดจนเบียดจุดหนึ่งภายในท้องเขาก็อ่อนระหวยรุนแรงไปทั้งร่างความรู้สึกเสียวซ่านที่วางขายิ่งเพิ่มพูนจนกระทั่งส่วนหน้าเขาเองก็สูชันขึ้นมาเช่นกันเครื่องเพศแข็งตระหง่านของทั้งสองบทบีบกันใต้การบทบังของอาภรณ์ช่วงขณะหนึ่งต่างก็ไม่รู้ว่าคงแล้วจะใครทำให้หัวองคชาตเปียกชื้นหล่อลื่นจนมันบ่าวทั่วปลาเฟิงยืดเอวนิดๆให้แก่นกายของทั้งสองลูบไล้กันไปมาในสุดอินชีก็อดกันไม่ไหวต่อไปอ้าปากร้องขอความเมตตาออกมาสิพี่อินชีร้องเสียงเบาวิวผู้ชมเหล่านั้นเห็นคนผู้นี้เข้าขากันได้ดีเกินใครเทียบก็อดเปิดปากหยอกล้อไม่ได้สหายจูช่างเกกาแค่กอดเธอระเริงถึงเพียงนี้อินชีทั้งหน้าทั้งแก้มแดงซ่านใต้คอลงไปก็แดงระเรื่อแม้จะมีอภรณ์บทบังบางส่วนของร่างกายเปลยเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเปิดเผยทั้งร่างกายใต้สายตาจับจ้องของผู้คนนับไม่ถ้วนอยู่ดีเหล่าข้าทิกาชายเริ่มร้องควรครางขึ้นมาคนแล้วคนเล่าลึงหยกที่สอดอยู่ในช่องทางด้านหลังค่อยๆอบอุ่นและแล้วแก่นกายแข็งตัวที่แน่นิ่งไม่เกินไว้เวลานี้ก็กลายเป็นเครื่องทรมานสำหรับอินชีทั่วปลาเพิงเหมือนเชื่อมใจกับเขาช้อนตัวเขาลุกขึ้นพิงกำแพงพาดเสื้อคลุมยาวไว้ที่เอวลำลมและยิ้มอย่างท้าทายให้ที่ปรึกษาหวังอินชีอดไม่ได้กดหัวไหล่ของทั่วปลาเพิงก่อนจะกล่าวอย่างแค้นเคืองว่ารีบถอนออกมาทั่วปลาเฟิงเบือนหน้ากลับไปก่อนอินชีไว้แน่นในอ้อมอกจากนั้นกระซิบที่หูว่าจอมยั่วน้อยสิทธิเอ็นอุยเจ้านักอินชีหอบหายใจสั่นเทาพอทั่วปลาเฟิงใช้นิ้วเกี่ยวลึงหยกนั้นออกมาอินชีก็ร้องครางทั้งทั่วปลาเฟิงดึงเครื่องเพชรหยกทั้งแท่งนั้นออกจนสุดจากนั้นจ่อที่ขอบช่องทางด้านล่างแล้วหมุนซ้ายขวาเปิดปากทางอ่อนนุ่มนั้นออกเล็กน้อยแล้วกดกลับเข้าไปยืนชี้สุขที่ไหลของทั่วป้าเฟิงจิตร้องจนเสียงหลงผู้คนที่กำลังมองดูบทเพลงรักเหล่านั้นวันหยอกเย้าอย่างอดไม่ได้เห็นทั่วป้าเฟิงใช้มือหนึ่งกดหลังเอวอินชีก็รู้สึกแค่ว่าทักษะการใช้มือของเขาเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งแม่นางกระทำเอาอินชีหน้าแดงหูแดงไปหมดแก่แล้วไม่ไหวแล้วแต่เท่าหวีดูจนปากคอแห้งผากเอ่ยมาพวกเจ้าสนุกกันเถอะไปพวกเราเองก็เข้าในห้องบ้างเราคณิกาหนุ่มยังพูดดูต่อทว่าช่วยไม่ได้ที่ลูกค้าเองก็ทยอยลงกันลงศึกแล้วจึงจำต้องออกจากห้องอย่างอาลัยอาวรณ์ก่อนไปยังจ้องเอวจ้องอินชีแวบหนึ่งปากก้าวพูดคำบางคำคาดว่าเป็นคำประมาณร้านนักแพทย์เสีย
อินชีกลับเหมือนยกเขาออกจากอกในที่สุดก็ไม่ต้องทำเรื่องน่าอับอายนี้ต่อไปแล้วขณะกำลังจะยื่นมือไปดึงผ้าคาดตาลงข้อมือทั้งสองกลับถูกทั่วป้าเปิงกดเอาไว้ทำอะไรนะทั่วป้าเปิงพูดเบาๆแล้วจุ่มพิษริมฝีปากของอินชีอินชีปรามว่าถอยประโยคบัดซบข้าข้าข้าประโยคยังไม่ทันได้พูดจนจบกระโดนทั่วป้าเฟิงตบเบาโยทีหนึ่งริมที่ปากทั่วป้าเฟิงแนบชิดที่ข้างจมูกอินชีใกล้เป็นยิ่งนักกล่าวเชื่องช้าว่าเรื่องที่คิดจะฆ่าสิทธิพี่เมื่อครั้งก่อนยังไม่ทันได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยอินชีตอบว่าข้านึกว่าเจ้าจะหลบหนีทั่วป้าเฟิงม้วนชุดคลุมยาวขึ้นรวบสองแขนอินชีไปนั่นล้างและมัดข้อมือของเขาเอาไว้วางอินชีไว้ให้บนเบาะถามเบาๆว่าเจ้าจะฆ่าสิทธิพี่แล้วสิทธิพี่จะหลบได้อย่างไรจากนั้นก็กลมศีรษะจูบลงมาลิ้นและฟันร้อนราวเปลวเพลิงบดเบียดซ้ำผัดกันอินชีได้ยินประโยคสุดท้ายนั้นก็ตกอยู่ในจุมพิธที่ห่างกันหลายปีให้หลังนี้ทันทีเขาแทบจะลืมเรื่องทุกอย่างตอบรับการดูดดื่มของทั่วพระเฟิงอย่างกลุ้มกล้ำกินของสุรากุ้ยหัวอบวันที่ร่างริมฝีปากทำให้เขาเมามายใจไม่สงบสองมืออินชีได้ถูกทับไปด้านหลังขัดขืนดิ้นรนไม่หยุดทั่วประเฟิงคิดแค่ว่าเขาต้องการต่อต้านจึงกดแขนเขาเอาไว้ในที่สุดข้อมือของอินชีก็หลุดพ้นจากเสื้อคลุมยาวที่บัดแน่นนั้นทั่วประเฟิงชะงักเล็กน้อยอย่างยากจะสังเกตเห็นทว่าสองแขนของอินชีกับตวัดมกดคอของทั่วประเฟิงได้จูบอย่างใจจดใจจ่อขณะที่แยกออกจากกันนั้นทั่วประเฟิงก็ยิ้มมองอินชีนิ้วมือลูบไล้ใบหน้าของเขาตามด้วยยื่นมืออีกหนึ่งไปที่ตรงหว่างขาอินชีดึงเอาองคชาตหยกออกยกเท้าข้างหนึ่งของเขาเคลื่อนจากนั้นใช้เครื่องเพศป้องตนเองจ่อปากทางดันหลังให้ถูกขยายเป็นครั้งสุดท้ายจึงแทรกกายเข้าไปช้าๆความรู้สึกว่างเปล่าถูกทั่วปั๊บเพิงเติมเต็มอีกครั้งในชั่วพริบตาทว่าที่เข้ามาครั้งนี้กับใหญ่กว่ายาวกว่าร้อนแรงกว่าองค์พระชาติหยกเย็นเฉียบนั้นสร้างความรู้สึกครับแน่นจนต้องร้องออกมาดังๆอย่าสิบพี่ของเจ้าใหญ่เกินไปแล้วช้าหน่อยทั่วปั๊บเพิงตอบว่าอ๋ออินชีเกือบจะเป็นลมไปทั่วปั๊บเพิงรับมือไปพรางการเคลื่อนไหวกับไม่ช้าแม้สังนิษอินชีกอดไหล่ของทั่วปั๊บเพิงแน่นใบหน้าจะถูกปิดตาทั้งสองเงยขึ้นบนผ้าเปียกชุ่มเป็นแอ่งเล็กๆเห็นได้ชัดว่าความปรารถนายากที่จะควบคุมกลั่นออกมาเป็นน้ำตาเขาหอบหายใจรู้สึกถึงเส้นเลือดบนแก่นกายทั่วป้าเพิงที่เสียดสีกับผนังภายในส่งความเสียวซ่ามไปถึงหนังศีรษะทั่วป้าเพิงอบเอวอินชีพาลุกขึ้นนั่งคร่อมอยู่หน้าวางขาตนเองเมื่อที่เกี่ยวเกาะกันแน่นก้อยคลายลงเล็กน้อยทั่วป้าเพิงก้มศีรษะลงนิดๆและนิ้วมือเรียวยาวก็กำแท่งเนื้อที่ตั้งสูงตระหง่านป้องอินชีและพูดว่าแข็งแล้วที่แท้เจ้าก็ชอบแบบนี่เองอินชีพรามอย่าโกรธขึงอย่าลูกสิพูดอะไรนะไม่เจอกันหลายปีอ่ะตัวป้าเฟิงขยับสะโพกอินชีก็พูดไม่จบประโยคทันทีนิ้วมือเรียวยาวบิดถูที่ส่วนปลายของอินชีวนไปมาทั่วจนคงเลี้ยวเนียวเหนือดพุ่งออกมาเลอะเปรอะเปื้อนหว่างนิ้วปกคลุมทั่วทั้งบนและล่างความรู้สึกสุขสมอันเกิดจากความแน่นกระตรงช่องทางด้านหลังนั้นสุดแสนจะทรมานเมื่อรวมกับการลูบไล้อย่างเชี่ยวชาญก็ทำให้อินชีก่อนไหลของทั่วป้าเฟิงแน่นกระตุกกายไม่หยุดข้าจะถึงแล้วอินชีอับอายยิ่งนักตัวป้าเฟิงใช้มือช่วยชะลอเอาไว้แต่พอรู้ว่ากระตุ้นต่อไปไม่ได้แล้วจึงยกเท้าอินชีข้างหนึ่งขึ้นฟาดสอดกายเข้าไปลึกแล้วพลิกตัวขึ้นด้านบนขยับสะโพกรัวเร็วอินชีร้องเสียงดังอย่างเกินจะทนไหวจังหวะทั่วป้าเฟิงนั้นรวดเร็วยิ่งเร่งเอวก็มหาศาลกระตุ้นจนเหงื่อออกท่วมร่างอันเปรยปราบเปียกชุ่มราวกับกล้ามเนื้อสีทองแดงถูกชโลมด้วยน้ำมันไว้ชั้นหนึ่งกล้ามเนื้อแข็งแรงงดงามแน่ชีพกันด้านหน้าของอินชีให้เสียดสีจนประส่วนปลายแดงระเรื่อยตามการถูไถใบมาและแล้วภายใต้การอยู่โจมทั้งหน้าทั้งหลังนี้อินชีก็ทนต่อไปไม่ไหวหอบหายใจรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้หลายครั้งนิ้วมือจับท่อนแขนกำยำของทั่วป้าเฟิงแน่นก่อนจะกรีดร้องสุดเสียงทั่วป้าเฟิงพันหยุดการเคลื่อนไหวซุกศีรษะที่หน้ากระดูกหายปลาอินชีหอบหายใจทีๆสักครู่หนึ่งแล้วจึงขบเบาๆไม่หยุดอย่างไม่รู้จักพอที่ห้องข้างๆ
ที่ทั้งข้างห้องรับแขกสวนดอกไม้เสียงร้องกลกลางของเหล่านักนิการหนุ่มยังคงไม่ขาดสายเรื่อยๆอยู่ๆอินชีก็เอ่ยขึ้นว่าเหตุใดถึงเร็วขนาดนี้ตัวปั๊บเพลิงท้อนองค์ชาติเปียกชื้นออกพาเอาของแล้วสีขาวกองหนึ่งออกมาด้วยจากนั้นก็ดึงเสื้อคลุมยาวมาเช็ดลวกๆโดยไม่กล้าแม้แต่จะก้มศีรษะไปดูไม่น่าใช่หนุ่มร้อนเหอทว่าทำน้ำเสียงให้ฟังดูราบเรียบอย่างสุดความสามารถไม่เคยฝึกฝนเรื่องแบบนี้มาก่อนรอจนแก่เท่าแล้วไม่แน่อาจจะนานขึ้นยินชีถอนหายใจลุกขึ้นอย่างอ่อนแรงหูทั่วปักเปิงขยับไปมาถามว่าเจ้าเองกระดินเสียงความเคลื่อนไหวห้องข้างๆหรือเวลานี้อินชีดึงเพิ่งรู้ตัวว่าโดนยับเยินจนหมกมุ่นเกินไปแล้วดวงตาก็ถูกปิดด้วยผ้าดำถึงกำลืมสถานที่ไปเสด็จจึงรีบกวาดมั่วซั่วบนพื้นแยกหาเสื้อผ้าของตนเองแล้วเอ่ยอย่างโอ้โหข้าเจ้าตัวพระเพิงเงียบสงบลงก่อนที่กล่าวด้วยรอยยิ้มสิทธิ์พี่ทำเจ้าลำบากแล้วเขาดึงมือของอินชีแล้วคนถูกดึงพวกเขาลงตามสถานการณ์ภายในความมืดมิดทั่วพระเฟิงลูบไล้ใบหน้าของเขาจูบเขาจากนั้นช่วยเขาสวมเสื้อผ้าอย่างตั้งใจเมื่อช่วยอินชีสวมเสื้อผ้าเสร็จทั่วพระเฟิงก็สวมชุดทหารอาราคาจนอ่องให้ตนเองต่อพลางมองผ้าดันปิดตาอินชีอยู่พินิจใบหน้างดงามจมูกโด่งขาวผ่องกับริมฝีปากแดงเปล่งปลั่งทั่วพระเฟิงฟุ้งยาไม่อยู่กับเนื้ออย่างกับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดูดีแล้วไปเถอะจากนั้นก็จูงมือของอินชีออกจากห้องรับแขกส่วนดอกไม้ลงข้างล่างไปอย่างโซเซทุกเช้าแสงตะวันจะพัดพาฝุ่นขนาดเล็กโยนเข้ากรอบหน้าต่างส่องลงบนผ้านวมที่พวกเขากอดอยู่ด้วยกันทั่วปะเฟิงน้อยมักจะลืมตาก่อนเสมอแล้วกระเยาปลุกอินชีน้อยที่นอนข้างไหล่ตนเองให้อินชีน้อยลุกจากเตียงในสภาพห่วงเหงาหาวนอนส่วนตัวเองจะนั่งยองอยู่ข้างเตียงช่วยอินชีน้อยสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้เรียบร้อยตามด้วยรูปใบหน้าของอินชีน้อยบอกว่าวันนี้ดูดีแล้วไม่นอนแล้วไปเถอะแล้วพวกเขาก็จับมือกันไปฝึกวารยุทธ์กับเจียงหวนไปท่องหนังสือกับสู่หวานรงตลอดหลายปีที่แยกจากกันนี้ทุกอย่างคล้ายกับไม่เคยเปลี่ยนแปลงการเวลาล่องลอยดั่งแม่น้ำฉินหวยที่ไหลเชี่ยวไปข้างหน้าแต่ว่าริมฝั่งสิบลี้งดงามตระการตามีดอกไม้ไฟและเรือสำราญดังเช่นที่ผ่านมาทั่วปาเฟิงและอินชียืนอยู่ซอกมืดอันมืดซอกไม่ใช่ซอกยืนอยู่ในซอยอันมืดมิดราตรีก็ใกล้ยามจืดในถนนในเปยปิงว่างเปล่าไร้ผู้คนนานทีจะมีคนขายบะหมี่บางร้านมาส่งลูกค้าเมื่อดึกจนสุดท้ายและปิดประตูเก็บร้านกลับบ้านเรื่องทั่วปาเฟิงถามเสียงตามอินชีปลดผ้าดำได้ปิดระหว่างตาออกดวงตาแฝงรอยยิ้มมองทั่วปาเฟิงและเอ่ยว่าพาข้าไปสกัดคนส่งจดหมายคนนั้นข้าจะอ่านจดหมายดูไม่ได้เจ้าห้ามไปไม่ข้อจะไปทั่วประเฟิงหันหลังจะเดินหนีอินชีก็ถมตัวพุ่งไปก่อนเอียวังทั่วประเฟิงเอาไว้ประปล่อยมืออินชีเอ่ยได้รอยยิ้มผ่าข้าไประหว่างพวกก็ยื่นมือไปหนีบหัวทั่วประเฟิงทั่วประเฟิงหยุดชะงักยืนนิ่งหันหลังให้อินชีอย่างลังเลทั่วประเฟิงก้มศีรษะหาของในพงหญ้าท่าทางคล้ายกับสุนัขหากระดูกยิ่งนักอินชีร้องจนน้ำตาเล็ดออกมาหยอกล้อว่าหาอะไรอยู่แกล้งเป็นสุนัขหรือประดุกยังไม่ทันจบเป็นเสียงนักข่าวคร้อมยามที่ขึ้นดังออกมาจากบ้านชาวนาข้างหลังทำอำคนในบ้านตกอกตกใจในบ้านหลังนั้นอยู่ด้วยกันครอบครัวถึง3คนชูนักข่าวจนเด็กสะดุ้งตื่นเสียงร้องไห้กันเด็กเล็กแมวมาเบาๆทั่วพระเพิงรีบส่งสัญญาณให้เงียบเสียงเวลานี้อินชีปิดปากแอเห็นทั่วพระเพิงคว้าเอาธนูคันหนึ่งออกมาจากคันนาจากนั้นพริกกายกระโดดขึ้นใช้การแล้วเรียกอินชีขึ้นมาอินชีปีนไปข้างหน้าทั่วพระเพิงอย่างเงียบเชียบสุนัขที่อยู่ไม่ไกลเห่าไม่หยุดอินชีขยับแผ่นเสื้อปีกมีดจักจั่นสะท้อนแสงจันทร์วาดเป็นมุมงดงามแล้วสุนัขก็เงียบลงทั่วพระเฟิงเอ่ยว่าท่านอ๋องสั่งไว้หากในจดหมายเปิดบอกว่าเขาแกล้งมาให้สังหารผู้สงสารเสียอินชีพึมพำและลองคาดเดาจุดประสงค์ของจู่ตี้นายหากในจดหมายบอกว่าบ้าจริงก็ปล่อยคนส่งจดหมายของจางปิ่งกลับไปอย่างนั้นหรือเจ้าไม่ได้เห็นกับตาเสียหน่อจะรู้ได้อย่างไรว่านายจดหมายว่าไวเช่นนี้อินชีย้อนถาม
หากสายลับที่แอบดูจดหมายนั้นหักหลังพวกเจ้าสองคนเรื่องนี้ก็ยุ่งยากแล้วทั่วพักเริงมองไปที่ถนนใหญ่นิ่งเงียบไม่พูดจาน่วงตาร่ากับนกเหยี่ยวของเขาหยุดอยู่ที่ถนนใหญ่ตรงข้ามบ้านชาวนาอินชีนั่งยองๆข้างหน้าทั่วพักเริงอย่างรู้ตัวดีคอยบังมืออีกฝ่ายไว้ภายในความเงียบสงบทั้งสองกึ่งคุกเข่าอาบแสงจันทร์อยู่บนหลังคาง้างกระมูยาวสูงครึ่งตัวคนพร้อมๆกันข้าทั่วพระเพิงถามเบาๆปิ้นฉีขมวดคิ้วไม่ตอบจูอินเวินไม่มีทางถูกหลอกง่ายเช่นนี้แน่หวังเฉิงยิ่งหมายมั่นจะหาเรื่องจูตี้หากจดหมายฉบับนี้ถึงหนานจริงโดยสวัสดิภาพไม่แน่มากเป็นไปได้สูงที่จะถูกหวังเฉิงแอบสลับถึงเวลาจะกลับแย่กว่าเดิมทว่าหากจดหมายฉบับนี้ชักช้าไม่ถึงเสียทีราชสนักก็จะไม่กล้าวุ่นวามลงมืออย่างมากสุขหันปากกระบอกปืนลงดาบใส่ฟันอ๋องคนอื่นที่เหลือก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจดหมายฉบับนี้จะเขียนเนื้อหาเช่นไรก็ต้องหยุดไว้ในค่ำคืนนี้ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้พวกจางปิ่งผู้ทรงผู้น่าสงสารเครือบแข่งทุกๆคนอีกอย่างอินชีแทบจะมั่นใจได้ว่าในจดหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรน่าฟังแน่เยียนอองเป็นญาติของเขาหากจางปิ่งตัดสินว่าเป็นบ้าจริงก็ควรบอกอินชีสักหน่อยก่อนสักหน่อยถือโอกาสสร้างบุญคุณไปด้วยทำเอาส่งผู้ทรงชานออกนอกเมืองโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้จะต้องมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่พูดไม่ได้เป็นแน่มีเสียงฝีเท้าม้าดังมาอาชาชั้นดีตัวหนึ่งทะยานออกมาจากในเมืองนั่นก็คือผู้ทรงชานไปนั้นจริงที่จางปิ่นส่งมาผู้ทรงชานควบม้าอย่างรวดเร็วตลอดทางตะเบิงผ่านบ้านชาวนาไปอินชีไม่ลังเลอีกต่อไปจัดองศาเล็กน้อยยิงโดนหัวม้าเร็วที่กำลังทะยานขึ้นไว้ด้วยความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำสมบูรณ์แบบอินชีและทั่วพระเฟิงมีใจเชื่อมการปล่อยซ้ายเวลาเดียวกันเกิดเสียงดังสุดลูกศรปักพื้นราวกับดาวตกม้าหลวงเงยหน้าร้องโวยวายผู้ทรงสารถูกคมธนูทะลุผ่านไหล่โดยไม่ทันตั้งตัวโดยมาศึกเนี่ยเหวี่ยงร่วงไปแล้วใครกันผู้ทรงสารร้องโหยหวนก่อนเจ้ารีบวิ่งหนีกระเสือกกระสนสุดชีวิตทิ้งรอยเลือดหลากเป็นสายเงาร่างสีดำเพี้ยวผ่านราวนกเหยี่ยวทั่วพระเพิงพลิกกายลงฟื้นด้วยผีเท้าเบาวิวหยุดผู้ทรงสารคนนั้นไว้ชักดาบซิวซุนข้างเอวมาเวียงข้างออกไปผมดาวซิวซุนสะท้อนแสงสีเงินเป็นประกายบินออกไปจากระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ของทั่วป้าเฟิงหมุนไปมาในอากาศด้วยความเร็วสูงเฉียดไปทางผู้ทรงสารวิ่งหนีนั้นราวกับจานบินจากนั้นก็เสียบลูกน้องของผู้ทรงสารตรึงอีกฝ่ายไว้บนพื้นผู้ทรงสารร้องอดโอยอย่างเจ็บปวดอินชีซึ่งหลบอยู่หลังต้นไม้เห็นเพียงตัวป้าเฟิงก้มตัวลงค้นเอาจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากตัวผู้ทรงสารเรียบร้อยก็เก็บดาบเข้าฝักเดินมาทางอินชีและยื่นจดหมายให้กล่าวเบาๆว่าเจ้าอ่านข้าไม่อ่านแล้วอินชีเปิดกระดาษจดหมายออกตายแสงตันมองแป๊บหนึ่งนิ้วมือลูบแผ่นกระดาษก่อนจะถอนหายใจโล่งอกกระดาษแผ่นนั้นผลิตให้นะเป็นพิเศษองคลาสเซลายเล่นกับของพวกนี้จนคุ้นเคยมากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอินชีเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าข้าเดาทุกแล้วไปเถอะกลับบ้านกันทั่วป้าเปิงพยักหน้าอย่างไม่ค่อยเข้าใจและปล่อยผู้ทรงสารคนนั้นโดยไม่ค่าเดินไปกับอินชีอินชีพลิกกายปีนกำแพงเอ่ยกระทั่วป้าเฟิงเบาๆเจ้ามอบจดหมายนี้ให้พี่เคยซะบอกเด็ดขาดว่าข้าเป็นคนทำ ทั่วป้าเฟิงเชื่อใจอินชีโดยไม่ต้องสงสัยแม้แต่น้อยส่งเสียงแล้วเชื่อไหลดันอินชีส่งเขาปีนเข้าสวนหลังบ้านอินชียิ้มพรางปีนกำแพงทว่าจู่ๆรอยยิ้มก็แข็งค้างบนใบหน้าสันเป่ากำลังคุกเข่าก้มศีรษะไม่ส่งเสียงอยู่ในสวนสวีเวินสองมือเท้าเอวบางคำรามราวกับราชสีเจ้าป่าสะเทือนจนกระเบื้องทั้งจนส่งเสียงแกรกๆสวีอินชีไม่โดนสั่งสอนแค่สามวันก็หาเรื่องถูกฟาดเสียแล้วทั่วฟ้าเฟิงได้ยินเสียงสมีเบิ่นข้างในกำแพงก็ตกใจจนควันหายทันทีคิดไม่ออกว่าควรทำเช่นไรหลังจากสังชาตญาณกับตรรกะเหตุผลตีกันในใจจนตัวสั่นในที่สุดความน่ายำเกรงของสมีเบิ่นก็เอาชนะความรักของเขาจนได้ทั่วฟ้าเฟิงหันหลังไม่มีอินชีใต้เท้ารื่นพืชโดยไม่ทันตั้งตัวล่วงลงไปอีกรอบเพ้อเจ้าอินชียืนขึ้นอย่างทุลักทุเลทว่าทั่วพระเพิงเลาะไปตามกำแพงจนนอกหยวนอ๋องหนีหายไปไร้ร่องรอยไปแล้ว
อินชีสงบสติอารมณ์ขณะกำลังจะหนีตามก็พันถูกนิ้วมือบีบหูราวกับขีมหนีบร้องโอดโอยในทนายจากนั้นก็ถูกสวีวันที่ไล่ตามมาลากกลับเข้าไปในบ้านสวีวันทั้งโกรธทั้งข้ามตำหนิอย่างโมโหว่าดึกดึกเดินเดินวิ่งไปไหนมาอินชีรีบร้องขอความเมตตาไม่หยุดอธิบายว่าให้ซันเปาลุกขึ้นมาก่อนเขาไม่รู้จริงๆว่าข้าเป็นให้ท่านพี่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้สวีเวินทีบอินชีเข้าห้องปากกระสั่งสอนว่าทั้งเปยพิงจับตามองครอบครัวเราอยู่ถ้าวิ่งเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าอีกระวังนังเจ้าให้ดีอินชีบนอุบสวีเวินกรอกดวงตาไปมาแล้วกล่าวว่าหนังสือสองเล่มนั้นของข้าและสามก๊กหนึ่งเล่มกับคำพีพิธีการหนึ่งเล่มเจ้าได้ออกไปหรือเปล่าอินชีปฏิเสธอย่างงุนงงไม่ได้ออกไปสวีวันสั่งสอนอย่างเคร่งเครียดอีก 2-3 ประโยคอินชีในห้องสาบานว่าจะไม่ควรกล้าออกไปวิ่งเล่นอีกแล้วสวีวันจึงหิ้วคอเสื้อของหมาสั่นเป่าโยนเข้าไปทางหน้าต่างเสร็จสับแล้วก็สะบัดมือหมุนกายเดินหายไปจูตี้ปริกายท่อนบนผูกชุดประจำตำแหน่งสีแดงฉูดฉาดไว้ที่เอวกำลังวิดพื้นอยู่แผ่นหลังที่กล้ามเนื้อนนั้นเป็นมัดมัดมีเหงื่อแพรวพราวครอบคลุมชั้นหนึ่งเพราะเห็นสวีเวนกลับห้องแล้วปิดประตูก็ลุกขึ้นถามน้องภรรยาไปไหนมาเหรอสวีเวนเหลือบมองจูตี้อย่างเกียจคร้านตอบว่ายุ่งเรื่องคนอื่นจูตี้หัวเราะฟูเหรินร้องดังขณะนี้คอแห้งแล้วนะตรงนั้นมีน้ำชาสวีเหวินนั่งที่ข้างเตียงยกแก้วน้ำชากระเบื้องเคลือบมาดื่มหลายอึกแล้วพูดขึ้นถ้าเป็นที่จงหลีอายุ20ต้นๆก็แต่งเมียกันตั้งนานแล้วสักวันต้องหาสตรีสักนางให้อินชีจะนำไม้ปีนกำแพงไปเล่นชู้กลางดึกจูตี้นั่งลงข้างกายสวีเหวินกล่าวเจอรอยยิ้มอินชีโตขนาดนี้แล้วแต่งสะพายอะไรนั่นนายใจก็คงรู้เรื่องดีเจ้ามาดังสนใจหรอกจริงไหมสวีเหวินอย่างโอ้โหไม่ว่าจะอย่างไรก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันข้าไม่สนเขาแล้วจะสนใครจูตี้อย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวให้ข้าจัดการเองก็สิ้นเรื่องคณาพูดกะลีตาลงถามเขาได้ถามหาเฟิงไหมสวีเหวินตอบว่าไม่นี่ข้าว่าพวกเจ้าสองคนต่างพูดถึงหมู่บ้านนั้นตลอดตรงลงแล้วเขาเป็นใครกันแน่ถึงได้ไม่มีอันใดไม่มีอันใดชายาที่รักจูตี้รีบยิ้มตอบพูดพลางยื่นมือไปแตะหัวไหล่ของสวีเหวินช้าอย่างพูดไม่จบสวีเหวินลองรั้นแต่นั้นก็แตะสองเท้าสะเปะสะปาไม่ถูกจูตี้กดลงบนเตียงอินชีนอนอยู่บนเตียงมุมปากยิ้มน้อยๆกริ้งไปกริ้งมาห้องนั้นแบ่งเป็นห้องชั้นในชั้นนอก2ห้องอินชีนอนในห้องชั้นในเตาอุ่นเท้าและผ้าห่มอย่างดีล้วนไม่ขาดตกบกพร่องส่วนซันเปาก็นอนในห้องชั้นนอกซันเปาเจ้าหนาวหรือเปล่าอินชีถามซันเปาลุกขึ้นตอบอย่างไม่สบายใจคุณชายหนาวหรือขอรับเดี๋ยวข้าไปจุดเตาไฟเดี๋ยวนี้แหละไม่อะไม่อินชีรีบการเจ้านอนเถอะถ้าเห็นเจ้าผ้าห่มน้อยก็เลยถามดูซันเปานอนลงกล่าวอย่างยิ้มแย้มรับใช้คุณชายเทียบกับทำงานอย่างอื่นในจนอ่องแล้วสบายไปถึงสวรรค์เลยขอรับอีกอย่างข้าน้อยพูดว่าข้าก็พอแล้วอินชีขัดวันนี้ขอบใจเจ้านะซันเปาหัวเราะพรวดออกมายิ้มตอบว่าเดิมข้าไม่รู้ว่าคุณชายไปไหนอยู่แล้วตีให้ตายก็ตอบไม่ได้หรอกอินชีหัวเราะหันไปทางยอดของผ้าม่านกลมเตรียมหลับตาลงรูปที่ห้อยกิเลนหยกตรงกลางอกทันใดนั้นก็เสียงตุ๊บเบายิ่งที่นอกเรือนซันเปารู้สึกได้ในทีเอื้อมมือไปแตะม้อนพลันมีเสียงดาบถูกชักออกจากฝักอินชีพูดทั้งที่หลับตาอยู่ไม่ต้องตกใจเป็นคนรู้จักข้าซันเปาเจ้าชนะเปลี่ยนเลยหรือซันเปาตอบเสียงแผ่วเบาข้าเป็นชาวหุยเจ้าดูสิเป็นคนรูปร่างสูงหรือไม่ซันเปาซอบดาบโค้งสั้นไว้ในแขนเสื้อชะเง้อศีรษะไปมองข้างหน้าต่างแป๊บหนึ่งก่อนจะตอบว่าเป็นจูเฟิงคนในจวนขอรับคุณชายรู้จักหรืออินชีถามอย่างประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าก็รู้จักเขาหรือเขาเพิ่งมาอยู่ในจวนอ่องปีนี้ติดตามทำธุระกับท่านอ่องอินชีร้องอ้อและถามว่าซันเปาเจ้าออกไปก่อนสักพักได้ไหมให้เขาเข้ามาหน่อยซันเปารับคำเก็บดาบก้องได้เปิดประตูอย่างเงียบเชียบได้เดินออกนอกลานบ้านท่อนบนกระทัวฟ้าเปิงสวมชุดเช้าดังหิมะลายซ้ายกราบอาบย้อมไปด้วยเลือดของผู้สงสารคนนั้นจนกลายเป็นสีม่วงคร้ำขณะยืนก้มตักน้ำอยู่ข้างบอกก็เห็นซันเปาเดินออกมาข้างนอก
จึงมองอีกฝ่ายอย่างเฉยชาไม่ส่งเสียงใดๆสั้นต่อมองทั่วป้าเฟิงอย่างระมัดระวังเดินไปข้างๆแล้วหาที่นั่งลงไปทั่วป้าเฟิงยกทางน้ำขึ้นถอดกางเกงตัวในกับชุดลงแช่ไว้ในถังก่อนสาดเข้ามาในสวนดอกไม้อินฉีได้ยินเสียงสาดน้ำข้างนอกห้องก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทั่วป้าเฟิงยกถังน้ำขึ้นอีกรอบลาดลงบนหน้าอกทำซ้ำหลายครั้งชำระล้างรอยเลือดบนร่างจนสะอาดเอียงสาดดมกลิ่นที่แขนดูหลังจากนั้นจึงได้ปิดประตูเข้าห้องในสภาพเปลือยเปล่าทั่วป้าเฟิงเลิกความขึ้นอย่างไม่ใหญ่ดีและยื่นมือเข้าไปกรามใต้ผ้าห่มยังมีผ้าห่มอีกหนึ่งชั้นมอบจดหมายพี่เกินแล้วใช้ไหมอินฉีหลับตาเอ่ยด้วยรอยยิ้มทั่วป้าเฟิงสะดุ้งโยงอินชีอย่าลืมตากันถามกลัวอะไรขนาดนี้ทั่วป้าเฟิงกราบว่าได้กินเนื้อเรื้อมือคู่เจ้าพูดจาเหมือนหวังเฟยนักนาพวกกระดึงผ้าห่มบนร่างอินชีออกแล้วถามว่าเหตุใดถึงห่มเยอะขนาดนี้อินชีตอบยังช่วยไว้ได้ท่านพี่ให้ห่มทั่วป้าเฟิงมุดเข้าไปในผ้าห่มท้อนหายใจกล่าวไม่นึกว่าเจ้าจะจำวิธีมันเลงตอนเรียนชิ้นสมัยเด็กได้อินชีตอบยิ้มแน่นอนอยู่แล้วสุวรรณรงค์เคยสอนอินชีมะเร็งคู่ชิ้นมาก่อนตอนนั้นอินชียังเด็กสองมือกางออกจากการก็ยังเอื้อมไม่ถึงทั่วป้าเฟิงน้อยจึงอาสากดสายให้อีกข้างๆคนหนึ่งกดคนหนึ่งดีดเข้ากันสนุกสนานมีชีวิตชีวาสุวรรณรงค์คิดแค่ว่าสิทธิพี่สิทธิน้องสองคนนี้ตลกไม่ธรรมดาสอนชิ้นได้หลายเดือนพอพ้นช่วงครึกคืนไปก็โยนทิ้งไม่สนใจอีกด้วยอินชีกับทั่วป้าเฟิงยังจำวิธีบรรเลงได้รางๆตอนบรรเลงคู่กันบนหอหลานชุยคนนี้จะรับเสียงปรบมืออย่างท่วมท้นล้นหลามทั่วป้าเฟิงกล่าวอย่างหยอกเย้าอีกว่าตอนนี้สิทธิพี่เป่ากรุยเป็นแล้ววันหลังจะเป่าให้เจ้าฟังอินชีถูกความง่วงบุกเท่าจู่โจมห้าววอดวอดอย่างอ่อนเปลียทั่วป้าเฟิงพูดกันอีกเปยพิงมีที่เล่นเที่ยวเล่นเยอะแยะเดี๋ยวพรุ่งนี้สิทธิพี่พาเจ้าออกไปเที่ยวอินชีตอบครึ่งหลับครึ่งตื่นทั่วป้าเฟิงกลับเหมือนกำลังตื่นเต้นยิ่งนักพูดเรื่อยเปื่อยไปชุดใหญ่เหมือนกับแมลงวันบินดังหึ่งหึ่งอยู่ข้างหูอินชีตอบรับบ้างไม่ตอบบ้างทั่วป้าเฟิงพูดอยู่ครึ่งค่อนวันในสุดก็ดึงมืออินชีอย่างวิตกจริตลูกแหวนใต้ม่วงบนนิ้วอินชีอย่างนุ่มนวลน้ำเสียงสั่นพาวนิดเอ่ยอย่างแผ่วเบาว่าโยนของนี้ทิ้งไปเถอะทีหลังสิพี่ซื้อที่ดีๆให้เจ้าเองอินชีร้องส่วนทั่วป้าเฟิงก็ดึงแหวนบนนั้นออกจากนิ้วดึงจนอินชีเจ็บนิ้วน้อยก้อยนิดนิดเมื่อแหวนใต้เม้าถูกรุดลงมาได้ทั่วป้าเฟิงก็มันยกภูเขาออกจากหนีบแหวนใต้เม้าไว้ที่ปลายนิ้วดีดไปข้างนอกแหวนพุ่งทะลุหน้าต่างกระดาษนำพาเสียงลมดังฟุ้งออกไปด้วยหายรับตาไปทั่วป้าเฟิงบีบหัวตัวเองจากนั้นก่อนอินชีอย่างสบายใจนอนหลับได้อย่างพึงพอใจเสียทีแหวนใต้เม้ากระแทกโดนกำแพงบ้านกระเด็นตกลงพื้นส่งเสียงดังเบาๆสั้นเป้าสะกดตัวอยู่ข้างกำแพงมองแหวนนั้นอย่างวังเงาหาวนอนตากาไปเก็บมามองอย่างละเอียดและเก็บเข้าไว้ในอกเสื้อตั้งแต่อินชีกลับบ้านมาเยี่ยมเยียนครอบครัวจนอ้องแห่งเปิดผิงก็ถูกลิขิตให้ไม่สงบสุขอีกต่อไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงยามสายคนจำหนึ่งก็ร้องเสียงดังสวีเวินบิดร้องอย่างกระพุ้มให้ภายในห้องหนังสือค่ะอินชีคำรามอย่างบ้าคลั่งภายในสวนแหวนของข้าล่ะจางเปลี่ยงร้องอย่างกระพุ้มอารมณ์ไปหน้าที่ประตูจนน้องไม่คืนผู้สงสารถูกจู่โจมข้าเขาพบหวังเฝยอินชีสีหน้าดำทะมึนกล่าวอย่างบ่หูว่าเจ้าใจกล้ายิ่งนักโยนไปที่ไหนพูดทั่วป้าเฟิงตอบด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดถึงอะไรอินชีเอ่ยอย่างเสียงเย็นเหตุใดได้โยนแหวนทิ้งรีบเล่ามาแต่ไหนแต่ไรข้าก็ไม่พูดยาซ้ำสองทั่วป้าเพิงเปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยถามว่าอะไรนะอินชีร้องอย่างโกรธเคืองแต่ไหนแต่ไรข้ากำพูดยาซ้ำสองทั่วป้าเพิงพยักหน้าตอบว่าอ๋ออินชีขามพฤษออกมาไฟโกรธหายวับราวกับหมอกควันได้แต่กล่าวอย่างแค้นใจว่าช่างมันเถอะทางฟังสมีหวนหวังเฟยกำลังลื้อขนไปทั่วหาจนวุ่นวายเละเทะส่วนทุตี้ก็ปลุกปลุกประโภอยู่ในสวนดอกไม้ดินกระดุกกระดิกไปทั่วเหมือนที่ทุกที่เหมือนอย่างนอนพิเศษตัวหนึ่งอินชีพาทั่วพระเพิงกัดสันเป่า
เดินไปที่สวนดอกไม้เห็นจนอ้องอันใหญ่โตอยู่ในสภาพวุ่นวายได้แต่ร้องไห้โดยไม่มีน้ําตาคุณชายไปเดินเข้าสวนดอกไม้ผู้ดูแลจวนก็เหมือนได้รับอภัยโทษครั้งใหญ่รีบตรงเข้ามาเอ่ยด้วยสีหน้าย่ำแย่วังเปยเห็นหนังสือหายไปครึ่งหนึ่งก็กดจนควันออกหูที่ประตูจวนมีข้าหลวงพิเศษผู้เฒ่าจางรออยู่คุณชายคิดว่าควรจัดการเช่นไรขอรับอินชียืนขาถีบจุดที่ได้ดิ้นดีดดิ้นไปมาบนพื้นก้าวเปลี่ยนทิศทางจุดที่จึงเคลื้อยคลานไปที่บึงน้ําแทนอินชีสั่งทั่วประเฟิงว่าเจ้าไปช่วยท่านพี่ข้าหาหนังสือข้าจะไปพบผู้เฒ่าจางอินชีมาถึงห้องท้องคารวะจางปิงสีหน้าจางปิงนั้นเหมือนเกินแมลงวันเข้าไปในนั้นนั้นก็มีเสียงคนที่ถนนสายยาวนอกจวนกำลังร้องเพลงถนนตะวันตกเดินเนื้อตายออกประตูเจอคนกาดสุนัขยาวกวงเชี่ยวมาแล้วอินชีรึกยาวกวงเชี่ยวมานั่งด้วยกันและสั่งให้คนนำชาจางฉิงบุตรชายของจางปิงเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของอินชีมีระดับอาวุโสกำหัวอยู่อินชีจึงไม่กล้าเสียมารยาทเพียงกล่าวว่าผู้เฒ่าจางสงบอารมณ์ก่อนมีอะไรพูดกันดีๆจางปิงอธิบายว่าเมื่อคืนผู้สงสารนำจดหมายที่ข้าเขียนเองกับมือออกจากเมืองถูกสกัดอยู่ที่นอกเมืองเปยพิงไม่ถึง10ลี้อีกทั้งยังรับบาดเจ็บสาหัสตรงนี้มันเหตุอันใดกันทั้งเปยพิงยามประตีก็มีแค่กองบัญชาการทหารสูงสุดกับจวนท่านอ๋องขึ้นไปที่มีตราประครับนักฆ่าวันนั้นพกดาบยาที่หลายยังถูกเสียบด้วยยาวจวงเชี่ยวทามด้วยสีหน้าใครรู้ว่าถูกเสียบด้วยอะไรลิ้นฉีสุดท้ายใจเข้าลึกแล้วถามว่าถูกเสียบด้วยอะไรจ้างปิ่งโกรธเป็นหนักหนาหยิบของสิ่งออกมาจากแขนเสื้อโยนลงพื้นอย่างแรงนั่นเป็นอนุญาดอกหนึ่งที่ผลิตในจวนอ๋องยาวกวางเชี่ยวก็อินชีหัวเราะดังรั่นพร้อมการจ้างปิ่งสีหน้าจากขาวกลายเป็นเขียวคำจากเขียวกลายเป็นม่วงตะโกนขนาดแทบยกชาเคราหรือว่ามีอะไรน่าขัน ยาวกวางเชี่ยวเงยหน้าเราะอยู่นานหลังหายใจหนักๆถึงป้ารู้สึกสดชื่นตอบว่าข้าคนแล้วยังทิ้งหลักฐานไว้อีกนะอินชีกราบตอบมินาค่าโง่เงาถึงเพียงนี้หรือว่าเป็นครั้งแรกจางเพียงถูกประโยคนี้อุดปากกระทันหันอินชีเงียบสักพักก็เอ่ยขึ้นผู้เฒ่าจางเขียนอะไรไว้ในจดหมายหรือข้ากระทันถามคุณนางใหญ่ผู้ตรวจการเหตุไหนไม่ปรึกษากับข้าก่อนแล้วก็ส่งกลับนครหลวงเล่ายาวกวางเชี่ยวหัวเราะร่วนดึงแขนเสื้อยาวขึ้นมุนกายประสานมือไว้ด้านหลังมองภาพวาดงานเขียนในห้องท้วงอย่างพิจารณาจางปิงหลับตาลงไม่ตอบคำอินชีถามว่าราชกุมารกับผู้เฒ่าจางได้คุยอะไรกันไว้จางปิงพันลืมตาขึ้นกล่าวอย่างเย็นชาผู้บัญชาการทรงนี้ตามมุมมองของท่านแล้วคดีนี้เป็นฝีมือใครอินชียิ้มตอบว่าย่อมเป็นการใส่ร้ายจะยังมีเหตุผลอะไรอีกผู้เฒ่าจางกลับนครไปที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจะยังดีเสียกว่าจางปิ่งเงียบไม่พูดจาอินชีจึงเอ่ยขึ้นอีกเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้นของผู้เฒ่าจางหากผู้เฒ่าจางเป็นคนฉลาดเล่ห์กลในนั้นแค่คิดก็จะรู้เองเวลานี้ราชสำนักทั้งบนและล่างมีกี่คนการที่จับตามองเปยผิงอยู่ไม่ว่าท่านเปิดเผยข้อมูลใดในจดหมายย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะดึงดูดขั้วอำนาจต่างๆในราชสำนักรวมถึงความไม่สบายใจของบรรดาฝันอ๋องจางปิ่งถอนหายใจกล่าวว่าสวีอินชีตระกูลจางของข้ามิใช่ไม่ใช่คนไม่รู้จักบุญคุณอินชีเอ่ยเสียงสั่นระลึกพี่ชินเขียนจดหมายกลับมาแล้วหรือจดหมายกลับมาแล้วหรือขอบพระคุณผู้บัญชาการที่เลี้ยงลูกหลานให้ตระกูลจางของข้าพูดพลางเช็ดเสื้อยาวด้านหน้าคุกเข่าที่เบื้องหน้าอินชีรีบเข้าไปพยุงแคร่เล่าจะนึกว่าจางปิงกับเอ่ยว่าแต่ความภักดีและความยุติธรรมมิอาจมีพร้อมกันได้เพราะอินชีได้ยินคำพูดนี้ก็หยุดการเคลื่อนไหวแววตายามหันไปมองจางปิงแฝงความดุแกรนไว้บางส่วนณขณะนั้นจูตี้ก็คลานมาถึงข้างบึงน้ำพอดิบพอดีจากนั้นกระโดดตกลงไปดังดูมท่านอ๋องไปชีพตัวเองแล้วสารับใช้ในสวนดอกไม้กรีดร้องดังออกมาอินชีเสียดสีผู้ทำจางตอนนี้อินชีน่าจะตัดศีรษะบูชาท่านมารับรางวัลและก็พูดว่าความภักดีกับความยุติธรรมมิอาจมีพร้อมกันได้พูดจบประโยคนี้ก็กล่าวอย่างเอ่ยชาว่าใครก็ได้ทรงแคจากนั้นอินชีก็ได้วิ่งข้ามสวนดอกไม้โดดลงไปในน้ำดังตูมดึงตัวจูตี้ขึ้นมาในสภาพเปียกโชกจูตี้สำลักแคกๆเอาน้ำออกมายัดของสิริมเข้าไปในอกอินชีตามด้วยเสียง
ตันได้ร้องเสียงกบนั่นแหละออบ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 จูตี้กระโดดดึงดึงดึงไปแล้วออบออบแอบแอบออบออบแอบแอบอินชีลูกกระดาษเปียกปอนที่จูตี้ยัดมากลางออกสองดูกับแสงอาทิตย์อย่างระมัดระวังกระดาษแบ่งออกเป็นสองด้านด้านหน้ารอยหมึกเป็นเส้นเลือนลางปล่อยแยกตัวหนังสือได้จางๆว่าเย็นอองทุกทรมานจากโรคบ้าแก้ผ้าเปลยเปล่าวิ่งไปตลอดกลางวันแสกๆอีกครั้งยังกินอุจจาระดื่มปัสสาวะโรคเสียสติหลายประการยากที่จัดแจงให้ละเอียดลงชื่อจางปิงข้าหลวงเศษแห่งเปยพิงเพราะว่าเมื่อด้านหลังชุ่มน้ำก็ปรากฏเป็นรอยอักษรสีฟ้าจางๆว่าเยียนอองเสแสร้งแกล้งบ้าเล่เหลี่ยมแพรพราวล้ำลึกยิ่งตั้งแต่วันที่10เดือน9จนออกก็ออกเงินซื้อดาบและกระบี่ล้อมเหล็กทั้งเมืองขนดินปืนและดินปราซิวปริมาณมหาศาลผ่านทางลับข้าเมืองเกรงว่าจะเป็นภัยใหญ่ผู้มีชาการองค์คลักเสื้อลายสวีอินทรีย์สมรู้ร่วมคิดให้ความเชื่อเนื้อซ่อนเร้นเจตนาชั่วไวจบตอนนะครับขอบคุณครับ